ครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถนะครับวัดพระธาตุกู่จานนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุกู่จานแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับหรือว่าแฟนๆหมอลำต้องมาทำการซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงของคณะหมอลำนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการแสดงของคณะหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ครับสำหรับบัตรเข้าชมก็อยู่ที่70บาทนะครับตอนนี้ก็จะมีแฟนๆมารับนะครับกำลังทยอยเข้าชมเดี๋ยวเราก็จะทยอยเดินเข้าไปชมทางด้านในครับนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นจุดที่เรามาซื้อบัตรนะครับก็เป็นการสนับสนุนทางวัดด้วยนะครับมาร่วมงานก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะครับบัตรเข้าชมนะครับราคา70บาทนะครับก็ชมได้จนสว่างเลยนะครับไปครับไป350นี่ครับก็จะเป็นบัตรสำหรับเข้าชมนะครับราคา70บาทนะครับต่อ1คนอันนี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาทำการตรวจนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจอาวุธต่างๆเอาเลยแสดงของเท่าไหร่เป็นคุณพี่แอลกอฮอล์นี่มันสิ่งที่อัตราลดที่การทำอย่างไรทิ้งหลายอย่างแต่สามคนตรงด้านในนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของอุโบสถนะครับก็จะเห็นเวทีทำการแสดงของคณะปฐมบันเทิงศิลป์นะครับเป็นหมอลำสืบบัตรเข้ามาแล้วแล้วแฟนขับเข้าตลอดการเด้เอาแดงหน่อยคนขับมวงแดงน้อยคนขับมาแล้วอยู่ทางด้านหน้านะครับด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับหน้าเวทีพอดีทุกประเทศอุโบสถวัดพระธาตุกู่จานนะครับองค์พระธาตุก็จะอยู่ทางด้านหลังของอุโบสถนะครับพื้นที่ทางด้านในก็กว้างขวางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถของทางคณะปฐมบันเทิงศิลป์นะครับทำการมิสเตอร์จอดที่ใส่เนี่ยจะยืนจอดที่ใส่เลยเจ๊ปิ๊กพันจอดยกข้างนอกชมเลยนะเอามันก็จะจอดที่หน้ามาตีเห็นได้ไหมเขาชี้เด่นลงคลองลงคลองคนหลังตรงนี้ก็จะมีกับกูกับสไลเดอร์ตรงที่เขาทำการไลฟ์สดนะครับใกล้เคียงเลยไหมเห็นไหมก็จะทำการไลฟ์สดในเพจของคณะปฐมบันเทิงศิลป์นะครับเออเป็นคอของน้องยาสามารถเป็นปู่ของผู้ชมอันนี้ไลฟ์สดจากเพจนะครับพี่ปู่กูอะไรเนี่ยหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นะครับใช่ใช่ครับใครที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถไปรับชมที่เพจหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่จุใจนะครับก็มาชมที่ด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับน้องจูลี่พรทิตาปฐมบันเทิงศิลป์ค่ะใช่สวยนะลูกนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของเวทีนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากนะครับเราก็ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ